เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่ทรงให้ทั้งสองคนนั้นได้อยู่ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวกันขอท่านจงดูแลภรรยาของท่านผู้เป็นภรรยาดูแลสามีของท่านปฏิบัติตามและรักใคร่ซึ่งกันและกันและให้แหวนที่ได้มอบให้กันนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งเครื่องหมายที่จะรักกันไม่มีสิ้นสุดอย่าให้รักกันได้กันด้วยคำพูดหรือด้วยทางแต่รักกันด้วยความจริงจงรักกันอย่างที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงรักมนุษย์ทุกคนพระคัมภีร์ได้ทรงไว้แผ่นชัดเจนว่าจงให้การสมรสเป็นที่รักที่แก่คนทั้งปวงและให้เปลี่ยนสมรสปราศจากความชั่วร้ายเพราะกฎแห่งชูและกฎที่โลกประเวณีนั้นพระเจ้าจะทรงพิพากษาโทษเขาพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าความรักนั้นก็อดทนนานกระทำบุญให้ความรักไม่อิจฉาไม่โกรธตัวไม่หงายไม่ชักจดจำความผิดชื่นชมยินดีเมื่อเราเพิกเฉยความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของความรู้สึกมีความหวังและทนต่อทุกอย่างในความรักไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นจะกระชับความกลัวเสียความรักแท้และบริสุทธิ์ไม่มีระดับสิ้นเพราะพระเจ้าทรงเป็นความรักอ
สมรสนะคะเป็นการแสดงถึงการเริ่มต้นครอบครัวใหม่